วัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกร่วมกับบริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนโตโยต้าสมาร์ทจีบุ๊กเสนอกรรมลิขิตชะตาชีวิตลิขิตด้วยตัวเองสวัสดีครับคุณผู้ชมครับกรรมลิขิตในคืนนี้ยังคงเป็นเรื่องราวชีวิตจริงของผู้ใหญ่บ้านเนินน้ำเย็นคุณธีรพันธ์บุญบางผู้ที่พบคำตอบแล้วว่าชีวิตนี้เกิดมาเพื่ออะไรจะเรียกทำไมครับท่านผู้ว่าท่านกำลังรีบครับขอดูใบขับขี่ด้วยครับว่าเนี่ยเป็นผู้ว่านะว่าผมทำผิดตรงไหนครับถึงว่าผมขอก็แล้วกันถึงท่านสารวัตรจะขอก็ไม่ได้ครับมันเกิดขึ้นได้ยังไงเข้าเวรกันภาษาอะไรปล่อยผู้ต้องหาแหกห้องขังหนีไปได้มึงมีอะไรจะแก้ตัวไหมผมไม่ผิดนะครับสารวัตรผมอยากจะออกไปค้นหาชีวิตนะครับผมจะลงสมัครผู้ใหญ่บ้านทำไมแกอยากจะเป็นผู้ใหญ่บ้านชาตินี้ผมจะต้องทำประโยชน์ให้คนอื่นถ้าแกทำไม่ได้แกต้องลาออกนะสวัสดีผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ต้องช่วยฉันด้วยนะผมจะหายหมดข้อนะผู้ใหญ่ผมจะจัดการเรื่องนี้ก่อนเป็นเรื่องแรกถ้าผมทำไม่ได้ผมจะลาออกผมได้ชื่อมาแล้วหน้าโจรใหญ่ชื่อสิงห์ลุงสิงห์ไอ้อะผู้ใหญ่ธีรพันธ์จะปัดเป่าโจรผู้ร้ายที่มีอยู่อย่างชุกชุมให้หมดไปจากบ้านเนินน้ำเย็นนี้ได้อย่างไรไปติดตามชมกันต่อครับฉันเองจ้ะผู้ใหญ่บ้านคนใหม่แห่งบ้านเนินน้ำเย็นจ้ะผู้ใหญ่เหรอหรือว่าใครมีอะไรก็ว่ามาผู้ใหญ่คือผมมีเรื่องจะปรึกษาลุงสิงห์นะครับก็ไอ้เรื่องขโมยกระโจนในหมู่บ้านของเราอะครับคืองี้ครับผมเห็นลุงเป็นผู้ใหญ่มีประสบการณ์มากก็เลยจะมาขอคำปรึกษานะครับโอ้ยจะมาปรึกษาข้าทำไมข้าก็คือลูกบ้านตัวเล็กๆคนหนึ่งเท่านั้นเองจะช่วยอะไรได้โอ้ถ้าขนาดลุงสิงห์ช่วยไม่ได้ฉันก็ไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครแล้วล่ะครับผมมาเกิดที่เกือนคือผมแกล้งว่าผมไม่รู้ว่าเขาเป็นโจรไงแล้วผมบอกว่าเขาเป็นคนดีไงผมสืบทราบว่าลุงเนี่ยเป็นผู้ใหญ่อยู่ในหมู่บ้านเนาะมีคนนับหน้าถือตาเยอะคือเรารู้ว่าเขาเป็นโจรไงใครๆก็รู้นะครับว่าลุงอ่ะเป็นที่นับหน้าถือตาของคนในหมู่บ้านบารมีก็เยอะพูดอะไรไปใครๆก็เชื่อใครๆก็ฟังนี่เองกำลังจะพูดยอข้าใช่ไหมไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับผมพูดออกมาจากความรู้สึกจริงๆอีกอย่างนึงผมก็เพิ่งมารับงานที่นี่ก็เลยต้องมาพึ่งบารมีของลุงนั่นแหละครับแล้วเองจะให้ข้าทำอะไรฉันอยากให้ลุงมาเป็นกรรมการหมู่บ้านคือฉันอยากได้คนเก่งๆอย่างลุงสิงห์มาช่วยทำงานหมู่บ้านของเราจะได้เจริญไงครับ โอ้ยไม่ต้องเกรงใจกันหรอกคุณผู้ใหญ่ถ้าเผื่อข้ามีอะไรที่พอช่วยได้ก็บอกแล้วกันเราเป็นคนกันเองทั้งนั้นส่วนไอ้เรื่องให้คนแก่เป็นคณะกรรมการหมู่บ้านอะไรเนี่ยก็แล้วแต่ความเหมาะสมของผู้ใหญ่ก็แล้วกันนี่แสดงว่าลุงตกปากรับคำผมแล้วใช่ไหมครับเฮ้ยขอบคุณมากเลยครับขอบคุณลุงสิงห์มากเลยครับที่ช่วยลูกช่วยหลานอย่างผมไอ้ข้าเองก็ไม่รู้จะมีปัญญาไปบอกเขาได้ทุกคนหรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรเพื่อหมู่บ้านลุงจะพยายามช่วยดีที่สุดครับผมดีใจจริงๆเลยครับขอบคุณอีกครั้งนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวผมจะรีบไปบอกที่ประชุมว่าลุงสิงห์ยอมช่วยเป็นกรรมการหมู่บ้านให้กับพวกเราขอบคุณมากๆครับงั้นผมต้องขอตัวก่อนนะครับผมลาแล้วครับสวัสดีครับโชคดีมีชัยโชคดีมีชัยครับผมตาถึงจริงเขาตกลงมาเป็นเอาเข้ามาเป็นกรรมการหมู่บ้านแล้วเขาจะไปรักได้ยังไงเอาไงดีครับคุณหน้าไอ้ไม้เอ็งไปกระจายข่าวบอกให้พวกเราทุกคนได้รู้ว่าต่อไปนี้ห้ามทุกคน
ไปรักเล็กขโมยน้อยบ้านเนินน้ำเย็นโดยเด็ดขาดเอาจริงเหรอครับหัวหน้าเออดิวะถ้าใครกล้าขัดคำสั่งกรรมการหมู่บ้านอย่างกูเห็นดีเห็นดีกันไม่หายเลยก็เอาหัวหน้าโจรมาเป็นกรรมการแต่มันก็ไปบอกลูกน้องว่าถ้ามึงเอาในหมู่บ้านกูเสียมาว่ากันด้วยเรื่องต่อไปพวกเราคุยกันเห็นว่าอยากให้ผู้ใหญ่อ่ะช่วยปราบปรามผีพนันให้หน่อยดูอย่างตะสุกข้างบ้านสิข้าวสารไม่มีจะกอกหม้อละยังเล่นการพนันอีกติดหนี้ติดสินจนหัวโตไม่รู้เจ้ามือจะสั่งเก็บเอาวันไหนมันจะไหวหรือครับผู้ใหญ่มันมีเกลื่อนไปหมดเลยโดยเฉพาะมีเส้นมีสายซะด้วยผมไม่กลัวหรอกครับหมู่บ้านของเราจะต้องปลอดการพนันอย่างเด็ดขาดครับผมอยากให้ผู้กองช่วยหน่อยนะครับผมว่าผมก็เห็นด้วยเหมือนกันนะว่าแต่ผู้ใหญ่เนี่ยจะให้ผมช่วยยังไงผมขอให้ผู้กองสั่งลูกน้องของท่านว่าห้ามให้ตำรวจคนใดมาเปิดบ่อนที่บ้านเนินน้ำเย็นเด็ดขาดได้ผมจะรับปากเรื่องนี้กับผู้ใหญ่แล้วกันขอบคุณครับครับใครมาขอญาตตำรวจขอเล่นกับนันผมไม่ยอมนะผมก็ออกกฎของหมู่บ้านนะห้ามเล่นการพนันในชุมชนเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นถ้าใครเล่นนอกจากจะถูกดำเนินคดีแล้วยังปรับ 1,000 บาทเอามาพัฒนาหมู่บ้านด้วยเอาให้เร็วๆหน่อยเว้ยไอ้ดำมึงเอาป้ายไปตองนั้นครับลุงสิงตอกให้แน่นหนาหน่อยเว้ยอย่าให้ลมมันพัดหลุดมาได้ล่ะอ้าเป็นไงเอาไปต่อไปต่อไปตรงนี้ก็ได้เอาเสาตรงนี้ผู้ใหญ่สิงใหญ่แล้วมีคนอ่ะมาแอบเปิดบ่อนการพนันอยู่ท้ายหมู่บ้านเรานี่เองใครวะมากล้าล้วงคองงูเห่าเองรู้ไหมใครเป็นเจ้าของบ่อนเป็นตำรวจชื่อจ่าสมศักดิ์ครับจ่าสมศักดิ์จ่าวันนี้ผู้ใหญ่ในเมื่อมันทำผิดกฎหมายเราก็ต้องจับจับตำรวจเนี่ยนะครับตามจับเลยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเดือดจะรีบไปไหนกันวะโอ้โหแค่นี้บ่อนนี้ของใครบ่อนเป็นของตำรวจถ้ารู้แล้วอย่ามายุ่งตกลงเป็นของตำรวจใช่ไหมดูปากนะของตำรวจอย่ามายุ่งฟังชัดไหมอ้าวพวกเราจับไป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 โอ้ปากดีนะอะไรวะเดี๋ยวก็รู้พาไปโรงพักเลยไปแหมไปเลยลงไปสวัสดีครับผู้กองครับผู้ใหญ่ว่าใครเป็นเจ้าของบ่อนนะจ่าสมศักดิ์ครับจ่าสมศักดิ์แต่เรื่องของจ่าสมศักดิ์ก็แล้วแต่ผู้กองนะครับว่าจะเอายังไงผู้ใหญ่ว่าจ่าเนี่ยเปิดบ่อนวิ่งแถมยังให้ลูกน้องแทงมันนั้นอีกเหรอผมเคยบอกคุณแล้วใช่ไหมว่าไม่ต้องการให้ตำรวจเข้าไปเกี่ยวกับบ่อนผมผิดแล้วครับผู้กองให้โอกาสผมด้วยครับคุณกราบขอโทษผู้ใหญ่เขาอยู่นี้กราบด้วยผู้ใหญ่ด้วยนะครับให้โอกาสผมอีกสักครั้งเถอะครับลูกผมยังเล็กเมียผมกำลังท้องคนที่3ถ้าผมออกราชการมีหวังอดตายกันทั้งบ้านเลยครับให้โอกาสผมด้วยครับผมยกโทษให้นะครับส่วนที่เหลือก็แล้วแต่ผู้กองนะครับจ่าผมจะเว้นให้คุณนะครั้งนี้ถ้าคุณยังทำซ้ำอีกเนี่ยผมเอาเรื่องคุณแน่ผมได้จับตำรวจคนหนึ่งเปิดบ่อนเชือดไก่ให้ลิงดูหน่อยประชาชนบอกโหตำรวจมันยังจับเลยแล้วกลัวมันก็คงกลัวสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ต้องไหว้ก็ได้ครับผมนี่รุ่นลูกรุ่นหลานเลยนะครับป้าไหว้คนดีจ้ะขอบคุณผู้ใหญ่มากๆนะที่ทำให้บ้านเนินน้ำเย็นน่ะไม่มีโจรไม่มีการพนันอีกจริงๆแล้วเป็นเพราะพวกเราต่างหากนะครับที่ร่วมแรงร่วมใจกันผมสิครับต้องขอบคุณขอบคุณทุกคนนะครับแต่พี่ผู้ใหญ่ครับตอนนี้ลูกบ้านเราเดือดร้อนกันหลายบ้านเลยนะครับเรื่องอะไรครับเรื่องที่ทางการน่ะใครจะถอนสิทธิ์ที่ดินทำมาหากินนะครับ
เขาบอกจะแจกที่ดินให้กับคุณย่าคุณจนใหม่แต่ตอนนี้ยังไม่มีใครได้เจ้าคนเลยนะครับผู้ใหญ่เรื่องนี้ป้าก็รู้มาเหมือนกันแล้วคนที่ได้อ่ะก็เป็นคนที่มีเงินใช่นี่จะรายชื่อป้ารวบรวมไว้ให้ลูกบ้านผมเนี่ยได้เข้าไปบุกรุกในที่สาธารณประโยชน์มาวันหนึ่งเนี่ยทางราชการก็เพิกถอนที่สาธารณประโยชน์แล้วจัดให้คนที่เข้าไปทำกินแต่มันมีเงื่อนไขว่าต้องจัดให้คนที่ยากจนจริงๆและไม่มีที่จริงๆลูกบ้านผมมันร้องว่าเนี่ยเขาไม่ได้เลยอนุกรรมการการตรวจเสร็จแล้วงานเนี้ยผมคงก็ไปแก้ไขแล้วไม่ได้หรอกผู้ใหญ่จะเรียกว่าเสร็จได้ยังไงกันครับลูกบ้านผมที่ยากจนยังไม่ได้รับการจัดสรรที่ดินเลยนะครับแต่อนุกรรมการเขาจัดการแบ่งสารเรียบร้อยยุติธรรมแล้วมันก็ต้องมีบ้างที่บางคนไม่ได้แหละผู้ใหญ่แล้วไอ้พวกที่ได้พวกเท่าแก่โรงสีพวกเจ้าของธุรกิจเขาได้ที่ดินกันมายังไงกันครับเอ๊ะผู้ใหญ่อนุกรรมการเขาไปสำรวจมาเป็นเดือนๆก่อนที่จะมาลงมติกันมาอย่างนี้งั้นก็ให้ผมเข้าพบอนุกรรมการสิครับผมจะได้สอบถามให้หายสงสัยสักทีพวกนั้นอะงานเขายุ่งคุณอย่าไปกวนใจเขาเลยพอเถอะผู้ใหญ่เรื่องนี้ผมขอตัวไปประชุมก่อนละแล้วชาวบ้านที่ไม่มีที่ทำกินล่ะครับทางอำเภอสัญญาว่าจะให้ที่ดินแล้วจะให้ผมเดินกลับไปบอกพวกเขาว่ายังไงครับผมจะทำเรื่องเข้ามาผมจะเสนอที่ประชุมปีหน้าให้ปีหน้าเหรอครับในอำเภอแล้วระหว่างนี้นะครับพวกชาวบ้านจะทำอะไรกินกันครับมันก็ต้องดิ้นรนกันเองบ้างจะมัวมางอมืองอเท้าให้รัฐช่วยฝ่ายเดียวได้ยังไงผู้ใหญ่ท่านในอำเภอครับตกลงเรื่องนี้ท่านในอำเภอจะแก้ไขให้ผมได้ไหมครับผมบอกแล้วไงผู้ใหญ่มันแก้ไขแล้วไม่ได้แล้วเรื่องมันมาถึงอนุกรรมการแล้วนี่ผู้ใหญ่ไม่เข้าใจหรอบอกท่านครับทุกอย่างมันแก้ไขได้หมดถ้าท่านจะแก้ไขถ้าท่านไม่เห็นจะพักพวกเนี่ยนะท่านแก้ไขได้เพราะมันผิดผมก็เอารายชื่อบอกท่านครับดูนี่คนที่ได้รับเนี่ยเจ้าของโรงสีนะถ้านายอำเภอไม่แก้ผมจะแก้ด้วยวิธีของผมเองครับเรื่องปัญหาที่ดินทำกินเขาจะช่วยชาวบ้านได้สำเร็จหรือไม่ช่วงหน้าครับคุณเป็นผู้ใหญ่บ้านคุณต้องฟังคำสั่งนายอำเภออย่างครบท้าไม้เถื่อนเหรอครับคำลิขิตผู้ใหญ่ธีรพันธ์เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญให้กับชาวบ้านในเรื่องการจัดสรรที่ดินทำกินให้ถูกต้องซึ่งก็เท่ากับว่าเขากลายเป็นก้างขวางคอให้กับเจ้าหน้าที่ที่ช่อราษฎร์บางหลวงและผู้ทรงอิทธิพลในพื้นที่บางคนไปแล้วครับหยุดรังแกคนจนหยุดรังแกคนจนเอาที่ดินเราคืนมาเอาที่ดินเราคืนมาหยุดเอาเปรียบพวกเราสักทีหยุดเอาเปรียบพวกเราสักทีเราต้องการที่ทำกินเราต้องการที่ทำกินอำเภอมาเลยเฮ้ยอำเภอมาเอาที่ดินมาเอาที่ดินมาผู้ใหญ่ทำยี่ได้ไงก็ผมมาขอความเป็นธรรมแต่นายอำเภอไม่สนใจผมก็เลยต้องพาชาวบ้านมาร้องขอความเป็นธรรมน่ะสิครับก็บอกเลยไงว่ามันแก้ไม่ได้อนุกรรมการก็สรุปมันแล้วชาวบ้านโดนโกงนะครับนายอำเภอถ้านายอำเภอไม่ช่วยพวกผมจะปักหลักอยู่ที่นี่จนกว่าชาวบ้านจะได้รับความเป็นธรรมครับแล้วปลูกบ้านอยู่หน้าอำเภอเลย6เดือนนะขอให้ผมถอนผมก็ไม่ถอนผมบอกว่าจนกว่าลูกบ้านผมจะได้ที่ผมถึงจะถอนในฐานะที่ผมเป็นผู้บังคับบัญชาของคุณผมขอสั่งให้คุณพาชาวบ้านกลับไปเดี๋ยวนี้ผมไม่กลับครับคุณเป็นผู้ใหญ่บ้านคุณต้องฟังคำสั่งนายอำเภออย่างผมคุณจะไปดื้อแพ่งไม่ทำตามไม่ได้ผมจะทำครับ
ถ้าเป็นคำสั่งที่ถูกกฎหมายเท่านั้นอ้าวกระด้างกระเดืองผมไม่ใช่กระด้างกระเดืองเขาทำเรื่องรายงานไปหาผู้ว่าการจังหวัดปลดผมเลยฮะใหญ่มาแล้วใหญ่มาแล้วใหญ่มาแล้วผู้ใหญ่เขาส่งข่าวอะไรมาบ้างอ่ะท่านผู้ว่ามีคำสั่งปลดผมครับเป็นไม่ได้ไงวะต่อจากนี้ไปพวกท่านต้องดูแลช่วยเหลือตัวเองกันให้ดีนะไม่ได้นะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ต้องสู้ผู้ใหญ่ต้องลงสมัครใหม่พวกเราอ่ะจะช่วยหาคะแนนให้จริงไหมครับแต่เรากำลังต่อสู้กับนายอำเภอนะครับผมสู้เขาไม่ได้หรอกครับผู้ใหญ่ครับลงสมัครเถอะครับเดี๋ยวทางเนี้ยพวกเราจะคอยหาเสียงให้เองใช่ไหมพวกเราใช่ใช่เราพวกเราช่วยเต็มที่นะผู้ใหญ่นะลงสมัครใหม่สู้สู้ผมจะสู้ต่อทางอำเภอก็ไปจ้างคนในหมู่บ้านลงแข่งกับผมเพื่อนผมมาบอกผมบอกเฮ้ยเขาจะโกงมึงปรากฏผลมาเนี่ยผมชนะยายยายอะไรมึงไม่ดำเขาจะส่งคนมายิงผู้ใหญ่เฮ้ยมันกะเอากันถึงตายเหรอวะใช่ลุงคราวเนี้ยเขากะจะเอาให้ผู้ใหญ่สิ้นชื่อเลยนะจะเอาไงดีผู้ใหญ่พอผมชนะปั๊บเขาวางแผนต้องฆ่าทิ้งทีบ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 ไป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 วันอาทิตย์ผมพัฒนาเสร็จแล้วผมให้รู้ว่าเป็นเพื่อนผมเป็นวันอาทิตย์มวยต่อยพอดีเลยจอดขนมลงเลยเป็นอะไรเดี๋ยวผมไปดูอะไรหลังบ้านหน่อยนะครับรีบมานะครับเดี๋ยวไม่ทันนะครับเกียงเสียทรงโอ้ยโดนดิโตดิพี่ครับเอ้ยยังไงก็ต้องทีมสงสัยไปครับยังไม่รู้ครับไอ้ผู้ใหญ่ก่อนไปเลยเสียงมันดังตึ้งตึ้งตู้มเลยรถจักรยาน10กว่าคันเนี่ยเละหมดเลยวิธีมันไปอย่างนี้ใช่ไหมแต่มันย้อนกลับมาถ้ามันระเบิดบนหลังคาเนี่ยตายเยอะเลยแล้วผู้ใหญ่อ่ะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่ผมอยู่นี่ครับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เป็นอะไรบ้างเลยครับผมไม่เป็นไรครับพอผมได้รับเป็นผู้ใหญ่บ้านปั๊บมันฆ่าไม่สำเร็จมันแกล้งค้าไม้เถื่อนเหรอครับผู้กองก็รู้นี่ครับว่าไม้ที่นี่ทุกต้นมีโฉนดมีตอและผมก็ขอมาจากชาวบ้านทั้งนั้นไม่น่าจะมีต้นไหนผิดกฎหมายนะครับหาว่าผมฆ่าไม้เถื่อนทั้งที่ไม้ไปขอกับประชาชนเข้ามาจะมาสร้างสวนมะนาวเล็กๆพร้อมที่จะปลูกเนี่ยกองอยู่ที่ถุนบ้านผมเต็มเลยถ้าอย่างนั้นผมขอตรวจดูหน่อยนะครับมันก็มีทะเบียนถูกต้องดีนะครับถ้าอย่างนั้นผมว่าผู้ใหญ่ถูกแกล้งแล้วล่ะครับไงผมต้องขอโทษด้วยที่ทำให้เสียเวลานะครับไม่เป็นไรครับถูกก็ว่าไปตามถูกครับผิดก็ว่าไปตามผิดป้าไม้บอกโอ้ยอย่างนี้มันแกล้งกันชัดๆเนี่ยก็แกล้งกันที่พอเลือกตั้งเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะทางรัฐบาลก็ได้จัดสรรให้ลูกบ้านผม6ไร่บ้าง5ไร่บ้างให้เขาได้ทำกินบ้างถือว่าโอเคอย่างนี้ถือว่าแก้ปัญหาเป็นไงบ้างครับผู้ใหญ่ผมจดและรับรายจ่ายตรงที่ผู้ใหญ่บอกอะใช้ได้ไหมครับใช้ได้เลยครับแต่นี่รายจ่ายมันมากกว่ารายรับทุกเดือนเลยนะถ้าเป็นอย่างนี้ยังไงก็เป็นหนี้จะทำไงดีล่ะครับพอบอกว่าเป็นหนี้เยอะแล้วก็อายุก็ป่านนี้แล้วครับผมศรัทธาในปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงก็เอาปัจจัยมานั่งคิดดูแล้วผมก็ลองผิดลองถูกมาเมื่อปี46แล้วประสบความสำเร็จที่ตรงนี้มี47ไร่ผมก็เอามาไร่เดียวผมทำหนึ่งงานพอเพียงหนึ่งไร่แก้จนให้เขาดูอันนี้เป็นบ่อเราเลี้ยงปลาดุกอุ้ยนะน้ำพอประมาณนี่เราทำร่มให้มันทำร่มให้แล้วก็ปลูกผักขึ้นไปแล้วแต่เราจะกินอะไรก็ปลูกขึ้นไปแล้วก็ได้ร่มเงาด้วยแล้วนั้นก็เราก็เลี้ยงไก่นะไก่ขี้ปลากินก็ลดต้นทุนขายโลละ45อันนี้เป็นนาข้าวเราเอาปัจจัยของในหลวงมาใช้
หนึ่งงานเราจะมีรายได้ในเกี่ยวแล้วจะมี25-26ถังอย่างงานนึงเราต้นทุน200เราจะขายได้25ถังเอาข้าวมาขายถังละ100เราได้2,500แล้วลบออกอีก200เหลือ2,300ก็เป็นกำไรแต่เราไม่ได้ขายเราบริโภคแต่ทฤษฎีบอกว่าถ้าเรามีที่น้อยเนี่ยเอาปลาไปเลี้ยงได้ไหมเอากบไปเลี้ยงได้ไหมผมก็เอาปลา 3,000 ตัวกบไปปล่อย 3,000 ตัวให้มันอยู่แบบธรรมชาติอันนี้1งานพอเพียงนะฮะ1งานลดรายจ่ายในครัวเรือนวิธีคิดเนี่ย1อยากกินอะไรให้ปลูกอันนั้นแรกเลยชอบซื้อที่สุดคือชะอมผมก็เอาข้อมูลเนี่ยมาปลูกชะอมใช่ชอบกินผักคะน้าผักกาดผมก็ปลูกให้ชอบกินปลาผมก็เลี้ยงให้อันนี้เป็นบ่อหมักปุ๋ยวิธีคิดของผมเนี่ย1เลี้ยงหมูเลี้ยงหมูไม่ขายหมูแล้วเลี้ยงทำไมเลี้ยงเพื่อเอาขี้หมูมาทำปุ๋ยในบ่อหมักปุ๋ยเนี่ยก็ทำนาบัวได้บางคนก็ปลูกกระบุ้งบางคนก็ปลูกกระเฉดแต่ตรงเนี้ยมีคนไหว้พระเยอะผมก็เลยปลูกบัวเอาดอกบัวไปขายดอกละ4บาทกรัมละ40ก็เป็นรายได้ที่เราเลี้ยงไก่เป็นไข่เพราะว่าเราบริโภคไข่ไว้เยอะมากฮะเหลือก็เอาไปจำหน่ายจำหน่ายได้ปัจจัยมาก็ไปซื้อปัจจัยตัวอื่นอันนี้เป็นเหตุดังฟ้าครับเราก็บริโภคเหลือก็เอาไปจำหน่ายเหมือนกันที่ประสบความสำเร็จเพราะอะไรไหมมันมีรายได้วันละ500เดือนละ15,000ถูกไหมคือค่าใช้จ่ายมันอยู่ในนั้นเสร็จแล้วมันไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วผมมาทำตัวนี้เนี่ยให้ชาวนาเขาดูว่าไม่ต้องทำมากทำน้อยไล่แต่ทำให้หลายๆอย่างในที่สุดบ้านเนินน้ำเย็นก็กลายเป็นสวรรค์บ้านนาชาวบ้านได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงซึ่งผู้ใหญ่บ้านธีรพันธ์สร้างเป็นแบบอย่างไปทดลองทำและเกิดเป็นผลสำเร็จแต่วิบากกรรมของผู้ใหญ่บ้านท่านนี้ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับเลือดออกปากออกจมูกถ้าเลือดออกอย่างนี้ยังไงก็ตายกำลิขิตถึงเวลาที่กรรมจะแสดงผลแล้วเขาทำกรรมอะไรไว้ไปติดตามครับเลือดออกปากออกจมูกโดยไม่มีสาเหตุนะมันออกมาทั้งปากจมูกพุ่งมาผู้ใหญ่เจ็บที่ไหนไหมครับไม่ครับไม่ครับแล้วเลือดมาจากไหนตั้งเยอะแยะขนาดนี้เป็นอะไรครับคุณหมอหมอก็ไม่รู้เหมือนกันปวดก็ไม่ปวดแผลก็ไม่มีไม่รักษาในขนาดนั้นน่ะใจไม่ดีแล้วถ้าเลือดออกอย่างนี้ยังไงก็ตายหมอบอกตามตรงเลยนะครับหมอก็ไม่รู้จะช่วยอะไรได้ยังไงนี่ถึงเวลาที่เราจะต้องตายแล้วจริงๆใช่ไหมไหนๆจะตายแล้วขอตั้งจิตถามหน่อยว่ากรรมอะไรเราจะได้ขอโทษมันถูกไม่ต้องกุ๊กแล้วโชคดีไก่น้อยอ้าวเฮ้ยมันยังไม่ตายว่ะนี่แหละวะภาพเราหิ้วไก่ที่คุณพ่อให้ไปเอาไก่มาแกงให้เขากินนั่นแหละเลือดมันไหลย้อยเต็มเลยเรียบร้อยต้มยำไก่บ้าไม่ได้ใจว่าถ้าจะเอาชีวิตให้เอาเลยพ่อมันไม่ไหวแล้วเลือดมันออกไม่หยุดถ้าอยากให้ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่เพื่อที่จะบอกมนุษย์ว่าอย่าไปฆ่าสัตว์อย่ากินสัตว์เนี่ยให้ข้าพเจ้าได้อยู่ต่อได้ไหมถ้าอยากให้ข้าพเจ้าอยู่ต่อให้หายมันหายมันหยุดทันทีไงเลือดหยุดไหลแล้วนี่ผู้ใหญ่เป็นอะไรครับหมองงไปหมดแล้วเนี่ยกรรมครับผมทำกรรมเอาไว้เองกรรมมีจริงหรือไม่อันนี้เราพิสูจน์แล้วมันมีจริงลิขิตความดีกับผงซักฟอกเป่านาโนเทค
ผมความสุดท้ายของผมคือสร้างคนให้เป็นมนุษย์มนุษย์ตนใดถือศีลไม่ครบ5ข้อเขาเรียกคนปลาก็เหมือนกันเมื่อก่อนมันก็เป็นมนุษย์มันมีกรรมเยอะมันก็เกิดมาใช้กรรมเป็นปลาวันนี้ปล่อยถูกไหมปล่อยแล้วไม่กินให้ที่แล้วไปขอเอาโหสิกรรมถูกไหมถูกครับวันนี้ตั้งใจให้ดีนะครับเราจะทำศาลาใช่ไหมศาลาไว้ทำอะไรไว้สวดมนต์ครับสวดมนต์ถ้าเราทำศาลาแล้วคนอื่นมาสวดมนต์ทุกวันเราตายไปแล้วคนเข้ามาทำความดีศาลาเรามันก็ส่งผลให้เราใช่ไหมลูกดวงวิญญาณที่ออกจากร่างเราก็ได้มีส่งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสร้างบุญถาวรดีกว่าครับตั้งใจทำสมมติเกิดมาพระพุทธเจ้าบอกเหมือนบัวสีเหล่าพระพุทธเจ้าให้แนวทางมาแล้วเราก็เป็นสาวกนำแนวทางของพระพุทธเจ้ามาเอาธรรมะมาบำบัดให้ผู้ที่หลงผิดแล้วกลับตัวมาเป็นคนดีนี่เป็นหน้าที่ของผมเปานาโนเทคมอบ 5,000 บาทสนับสนุนให้ทุกคนทำดีขอขอบคุณที่ท่านยินดีถ่ายทอดเรื่องราวเพื่อให้ทุกคนเห็นว่าทำดีย่อมได้ดีคนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้กลับมาติดตามรายการกรรมลิขิตได้ใหม่ครับวันอังคารหน้า 3:25 นาทีทางช่อง5สำหรับคืนนี้สวัสดีครับทองแท้ไม่กลัวไฟคนจริงไม่กลัวอุปสรรคแนะนำประสบการณ์กำลิขิตได้ตามที่อยู่นี้หมายเลขโทรศัพท์088-227-4006และทาง Facebook กำลิขิตแฟนเพจ